เอาไปดูไทยลีกบ้านเรากันหน่อยค่ะก็มีในเรื่องของการอวยพรแฟนๆชาวไทยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูสโมสรในไทยลีกนะคะเอาไปดูเริ่มต้นที่ BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะกระต่ายแก้วส่ง3แข้งตัวหลักนะคะอย่างอิกซานฟานดี้อินชาววัดวีรชาติและเมกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ค่ะที่ร่วมกันอวยพรวันสงกรานต์ขอให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์และหากต้องเดินทางก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะใครที่ไม่ได้กลับต่างจังหวัดนะครับก็ทีมเราก็ยังมีแข่งขันรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะครับที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับผมก็สงกรานต์ปีนี้นะครับผมขอให้แฟนบอลดีๆทุกคนนะครับเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมโควิดก็ขอให้ทุกคนป้องกันสวมแมสไม่ว่าจะไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับโอ้เนี่ยแหละค่ะความน่ารักBGปทุมยูไนเต็ดนี่เดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมในการแข่งขันนะคะเป็นวันศุกร์นี้18 นาฬิกาเจอกับเมลเบิร์นซิตี้นั่นเองนะคะคไปดูทางฝั่งของชลบุรี FC กันบ้างค่ะนำมาโดยโคเตียสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมที่ขอให้แฟนฟุตบอลเดินทางไปเที่ยวโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นใจเย็นๆกับการรับมือในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดค่ะสวัสดีครับผมโคเตียสะสมภพประเสริฐนะครับในเทศกาลสงกรานต์นั้นก็ขออนุญาตสาดความสุขให้กับแฟนบอลชาวชลบุรีทุกท่านนะครับให้สุขีสุขขังนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือเดินทางปลอดภัยนะครับช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์อาจจะมีการเดินทางที่ค่อนข้างติดขัดก็ใจเย็นๆวางแผนดีๆแล้วก็สำคัญที่สุดครับกลับมาเชียร์ชลบุรีเหมือนเดิมแต่ไฮไลท์ของการอวยพรวันสงกรานต์ในปีนี้เรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนฟุตบอลได้เป็นอย่างดีค่ะเขามีการทำคอนเทนต์ไปถามบรรดานักเตะการท่าเรือนอกจากจะอวยพรวันสงกรานต์แล้วก็มีการถามว่าสงกรานต์ปีนี้อยากสาดน้ำปะแป้งใครลองไปฟังคำตอบของนักเตะแต่ละคนนะคะที่ทีมงาน T-Sport 7ของเราคัดเลือกมากันหน่อยค่ะอยากปะแป้งลิซ่าละกันครับเขามาแรงมากครับให้ปาดจริงกล้าปาดไหมถ้าเขาให้ปาดจริงก็ต้องปาดสิสองข้างใช่ไหมสองข้างแสดงว่าชอบจริงนะชอบครับชอบจำท่าได้ทุกท่าเต้นได้ไหมที่เด็กไม่ได้ก็อยากปาดแป้งนายกครับผมปาดจริงไหมปาดจริงครับนิดหน่อยสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับสนุกสงกรานต์เล่นน้ำเยอะๆ enjoy and happy new year สวัสดีครับน่ารักที่สุดไม่เห็นบอกเลยว่าอยากแปะป้ายใครเนาะเอเลสดอลเลาะนะฮะลูกครึ่งไทยสวีเดนเด็กน่ารักน่าดูค่ะ